ผู้ชายแบบเนี้ยนะใครได้เป็นแฟนอ่ะคงโชคดีนะโชคดีแล้วไงล่ะเหมยลี่เราอ่ะเป็นโสดมานานกินข้าวคนเดียวมาหลายปีแล้วคงถึงเวลาที่จะหาคนกินข้าวด้วยได้แล้วมั้งก็ดีเลยค่ะเผื่อเราจะได้คุยกันเรื่องความผกผันของค่าเงินบาทและปัจจัยการเมืองต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยเหมยลี่อยากหาคนที่สามารถคุยเรื่องฉลาดฉลาดแบบนี้กับเหมยลี่ได้ตอนทานข้าวมานานแล้วอะค่ะจริงจ้ะลูกดีดีเลยดีงามมากใช่เอาอย่างนี้ละกันนะลูกวันนี้ให้เฮียเขาไปรื้อฟื้นความรู้เก่าก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันแค่วันนี้ได้มาเจอกันเราก็แบบสปากันน่ะมาก็ดีใจแล้วดีใจเหมือนกันมามากินกินกินมามากินหน่อยอาเชียหน่อยกำเปยกำเปยกำเปยอีชนอีชนอีผัวเลวนี่มึงทิ้งกูมาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วใช่ไหมมึงหลอกกูอีกแล้วใช่ไหมไหนมึงบอกว่ามึงรักกูไงทำไมมึงถึงทำอย่างนี้กับกูวันคุณโง่จริงๆเลยนะไอ้เฉินวันๆเนี่ยมึงเคยคิดจะทำเรื่องอื่นบ้างไหมนอกจากหาเรื่องคนอื่นไปวันๆน่ะเคยคิดจะรับผิดชอบเรื่องลูกของเราบ้างไหมตอนนี้มันโตแล้วนะเว้ยเคยคิดจะไปดูดำดูดีอะไรมันบ้างไหมสงสารแต่อีฟ้ามันทุกวันมันก็บ่นแค่ว่ามันคิดถึงพ่อมึงนี่มันเลวจริงๆเลยผู้ชายแห่งซวยไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกใบนี้หรอกควรจะได้เจอผู้ชายแห่งซวยอย่างมึงเฉินมันคืออะไรอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็เมียของเฉินสะใภ้ของม้าไงคะเฮ้ยไม่ใช่ม้าอย่าไปเชื่อนะม้าจะไม่ใช่ได้ไงเฉินเฉินเฉินจะพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันจะไม่รับผิดชอบเรื่องลูกของเราใช่ไหมฉันทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเหมยลี่เหมยลี่เธอเข้าใจใช่ไหมชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนผู้ชายหลอกให้รักหลอกให้หลอกมันเป็นยังไงเหมยลี่ฉันจะบอกเลยนะฉันกินข้าวคนเดียวมาหลายปีแล้วนะเหมยลี่กลับผู้ชายคนเนี้ยไม่เหมาะกับระดับคะแนนโทเฟลของเราหรอกไปลูก